วันนี้ผมเทศนาเป็นครั้งที่9ในคำเทศนาชุดชุมชนส่งอิทธิพลที่ดีนะครับ Influencers Community นะครับครั้งที่9ครั้งหน้าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งที่10จบแล้วก็จะขึ้นในคำเทศชุดใหม่นะครับให้เราเปิดพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ20ครับแล้วเราจะยืนขึ้นอ่านพระคัมภีร์ให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าลุกขึ้นยืนอ่านพร้อมเพียงกันนะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อที่20ครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับเพราะว่าสั้นมากเลยนะฮะต้องตั้งใจอ่านนะครับพร้อมนะครับข้อ20ครับบอกว่าเพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวสาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระองค์ทรงประทานแก่ชีวิตของเราขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เราทั้งหลายเป็นดั่งทูตของพระองค์เพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งข้าทั้งหลายให้เป็นทูตของพระเจ้าบัดนี้ขอให้พระวจนะของพระองค์นั้นดำรงชีวิตอยู่และเกิดผลมากในข้าทั้งหลายในคริสตจักรของพระองค์ให้คริสตจักรของเรานั้นเป็นทูตของพระเจ้าในโลกใบนี้เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีทหารนะครับทหารนายหนึ่งนะฮะในกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งพอดีมีชื่อตรงกันว่าอเล็กซานเดอร์เหมือนกันชื่อเดียวกันนะฮะอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์คนนี้เนี่ยเป็นนายทหารธรรมดาชื่ออเล็กซานเดอร์เช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยทหารอเล็กซานเดอร์เนี่ยถูกจับเพราะว่ากระทำตัวไม่เหมาะสมไร้ความกล้าหาญไม่สมกับการเป็นทหารของกองทัพอเล็กซานเดอร์มหาราชเขาถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ก็ถามนายทหารผู้นี้บอกว่าเจ้าถามชื่อว่าเจ้าชื่ออะไรทหารนี้ก็ตอบด้วยเสียงเบาเพราะคงรู้ตัวว่าชื่อเหมือนกันนะด้วยเสียงเบาว่าอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ตวาดกลับแล้วบอกให้พูดใหม่ว่าเจ้าชื่ออะไรคนนี้บอกว่าชื่ออเล็กซานเดอร์ก็ถูกถามซ้ำไปซ้ำอีกจนกระทั่งต้องตะโกนว่าชื่ออเล็กซานเดอร์ตะโกนดังมากสุดท้ายอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงบอกว่าจงเลือกเอาว่าจะไปเปลี่ยนชื่อของเจ้าหรือไม่ก็เปลี่ยนการกระทำของเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งบางทีเนี่ยเวลาเราเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างเนี่ยเราพาความรับผิดชอบไปด้วยเหมือนอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเขาคงจะให้ความสำคัญมากว่าใครที่ชื่ออเล็กซานเดอร์เนี่ยมันต้องสะท้อนตัวตนที่มีความกล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวสมกับเป็นชายชาติทหารเช่นเดียวกันวันนี้พระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้พูดอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคำว่าทูตเปาโลได้บอกว่าตนนั้นเป็นทูตของพระเจ้าเปาโลเขียนในหนังสือจดหมายฝากเอเฟซัสนี่เป็นบทสุดท้ายของเอเฟซัสบทที่6เป็นบทสุดท้ายเป็นคำส่งท้ายของจดหมายฝากจดหมายฝากเอเฟซัสเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อจะย้ำถึงพระประสงค์ของพระเจ้าย้ำถึงการที่พระเจ้าจะมาเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักรการเจริญเติบโตคุณภาพของคริสตจักรในตอนท้ายเนี่ยเปาโลบอกว่าตัวเองนั้นตระหนักว่าตนเองนั้นรับมอบฉันทะรับมอบหน้าที่และเป็นดั่งทูตของพระเจ้าเป็นดั่งตัวแทนของพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดเปาโลตระหนักว่าการที่เขานั้นทำงานพันธกิจในเอเฟซัสหรือในช่วงชีวิตของตนนั้นไม่ได้ทำเพื่อประกาศชื่อเสียงหรืออำนาจของตัวเขาเองแต่ว่าโดยสิทธิอำนาจที่ได้รับมาจากพระเจ้าเปาโลมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบในความเป็นตัวแทนความรับผิดชอบในการนำพระฉายพระเจ้านำพระลักษณะของพระเจ้านำฤทธิเดชของพระเจ้านำพระกิตติคุณของพระเจ้าบอกแก่คนในโลกนี้เปาโลนั้นใช้คำว่าทูตเรียกตัวเองเนี่ยไม่บ่อยนักในจดหมายฝากมีอยู่เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองที่เปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นทูตของพระเจ้าครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ18ถึง20นะเปาโลนั้นเขียนจดหมายฝากไปยังคริสตจักรโครินธ์เนี่ยประมาณปีคศ55ช่วงนั้นก็เริ่มที่จะเป็นการทำธุรกิจในช่วงกลางๆค่อนมาทางท้ายแล้วนะฮะเปาโลบอกว่า
ข้อ20บอกว่าฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราแล้วร้องท่านทั้งหลายในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเปาโลบอกตัวเองเป็นทูตในการนำการคืนดีกลับคืนมายังโลกนี้เป็นทูตของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในจดหมายฝากเอเฟซัสตอนที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเขียนประมาณปีคศ60ขณะที่ติดคุกอยู่ในกรุงโรมข้อนี้ที่เราอ่านเมื่อสักครู่เป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐในข้อ19ก่อนหน้านั้นข้อหนึ่งเนี่ยพระผีก็ได้บอกว่าข้าพเจ้าเปาโลต้องการที่จะเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐต้องการที่จะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อตนเองเพราะตนนั้นกำลังทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่และข้อ20ก็ได้บอกว่าเพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เปาโลใช้คำที่น่าสนใจมากว่าทูตแต่มีคำพ่วงท้ายว่าทูตที่ต้องติดโซ่อยู่เปาโลกำลังบ่งบอกถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างกำลังเล่าถึงตัวเองเปรียบเปรยตัวเองเป็นดั่งทูตแต่เป็นทูตที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นทูตที่มีโซ่และกำลังอยู่ในคุกที่กรุงโรมตลอดชีวิตของเปาโลนั้นได้สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะการเป็นทูตและการติดโซ่ตรวนอยู่เนี่ยมีข้อคิดอย่างน้อยอยู่3ประการที่วันนี้ผมอยากจะได้แบ่งปันกับพี่น้องเพื่อเราจะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเราในความเป็นทูตของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตั้งเราเช่นเดียวกันด้วยในสิ่งที่หนึ่งนั้น ในความเป็นทูตเนี่ยเราได้รับเกียรติที่แตกต่างจากโลกนี้เราได้รับเกียรติที่แตกต่างจากโลกนี้ทูตในสมัยโบราณนะครับจะมีสิ่งที่แสดงยศศักดิ์ก็คือสายคล้องคอเป็นโซ่เหมือนกันแต่โซ่คนละแบบนะเป็นโซ่ที่คล้องคอเพื่อจะบ่งบอกถึงยศศักดิ์แล้วก็ฐานะของตนเองในการเป็นทูตตอนนี้เปาโลจึงเล่นคำเพื่อจะเปรียบเปรยให้เห็นว่าโซ่ที่ตัวเองคล้องคอเนี่ยที่คนอื่นเขามีคล้องเพื่อแสดงเกียรติเนี่ยตนเองก็มีโซ่เหมือนกันนะแต่เป็นโซ่ที่ล่ามอยู่ในตัวเพราะต้องติดคุกอยู่ที่โรมในสายตาคนทั่วไปอาจจะมองเปาโลนั้นอยู่ในสภาพคนไร้เกียรติแล้วเพราะต้องติดคุกต้องติดตารางแต่เปาโลนั้นรู้ตัวดีว่าโซ่ที่ล่ามนั้นไม่ใช่โซ่แห่งความไร้เกียรติแต่เป็นโซ่ที่สะท้อนถึงการที่เขาได้รับเกียรติที่มาจากพระเจ้าเพราะในความเป็นจริงเปาโลนั้นไม่ได้ถูกคุมขังเพราะว่าตัวเองทำชั่วหรือว่าทำความสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือว่าทำสิ่งที่เลวร้ายแต่ได้รับโซ่นี้เพราะว่าได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและได้ยืนหยัดในการประกาศพระนามของพระเจ้าเปาโลในขณะนั้นเนี่ยถูกคุมขังอยู่แต่ไม่ได้เรียกว่านักโทษแต่กลับเรียกตัวเองว่าเป็นทูตความเป็นทูตนั้นมีอิสระมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีเปาโลจึงรู้ว่าตัวเองนั้นได้รับเกียรติที่แตกต่างจากโลกนี้เปาโลไม่ได้รับเกียรติจากโลกที่มอบให้แต่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าที่มอบให้เอเมนไหมครับเปาโลพูดอย่างภูมิใจตัวเองเป็นทูตแต่ทูตติดโซ่อยู่นะเพราะว่าเป็นทูตที่ได้รับเกียรติยศที่มาจากพระเจ้าเป็นทูตเป็นผู้แทนของพระเจ้าแม้ติดอยู่ในโซ่ตรวนทางกายภาพแต่ศักดิ์ศรีแต่จิตใจและจิตวิญญาณนั้นไม่ได้ถูกโซ่ตรวนไม่ได้ถูกคล้องเอาไว้ด้วยโลกนี้แต่ว่ามีเกียรติที่มาจากพระเจ้าพี่น้องพระเยซูก็เคยรับสภาพนี้เช่นเดียวกันใกล้เคียงกันพระเยซูไม่ได้รับเกียรติจากโลกนี้พระเยซูประสูติมาไม่ได้แสวงหากิตติยศจากโลกนี้พระเยซูไม่ได้ประสูติในพระราชวังในความเป็นพระราชาประสูติในลังหญ้าโตในครอบครัวช่างไม้แล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนคนทั้งโลกเวลานั้นอาจจะมองว่าพระเยซูนั้นแพ้หรือว่าไร้เกียรติแต่พระเยซูรู้ว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะรับเกียรติจากโลกแต่พระเยซูนั้นมาเพื่อทำพันธกิจและรับเกียรติที่มาจากพระบิดาในสวรรค์พี่น้องสภาพที่ดูเหมือนว่าไร้เกียรติจากในโลกก็เพื่อจะให้โลกรู้ว่าเกียรติยศของโลกนี้นั้นไม่อาจที่จะนำเราไปสู่ความรอดที่แท้จริงได้เอเมนไหมครับเปาโลนั้นรับโทษเพราะว่าประกาศข่าวประเสริฐพระนามพระเจ้าตัวเองนั้นเป็นทูตที่ติดโซ่อยู่เพื่อจะบอกว่าเกียรติยศที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มาจากเงินทองไม่ได้มาจากชื่อเสียงที่โลกนี้มอบให้แต่มาจากการที่ได้ทำตามพันธกิจของพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้เศรษฐีหนุ่มในครั้งหนึ่งเนี่ยมาทูลถามพระเยซูว่าทำยังไงดีที่จะสามารถไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้มาระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ22นะครับ
เขามาถามพระเยซูว่าทำยังไงดีถึงจะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้เขาบอกว่าทำหมดแล้วอย่าฆ่าคนล่วงละเมิดนี่ทำหมดแล้วพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราข้อ22เมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพี่น้องบางครั้งเราอาจจะหลงอยู่กับเกียรติยศของโลกนี้เราอาจจะถูกโซ่อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้โซ่ทางกายภาพแต่เป็นโซ่ทางจิตวิญญาณที่ตรึงเราไว้แล้วก็ล่ามเราไว้ให้เราไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพพี่น้องที่รักยิ่งเปาโลนั้นตระหนักว่าเกียรตินั้นมาจากพระเจ้าตนเองไม่ได้แสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอกเปาโลภูมิใจในการดำเนินชีวิตในการเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐเปาโลภูมิใจในความทุกข์ยากที่ตนได้รับเพราะเหตุแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเปาโลภูมิใจสายตาเขาไม่ได้มองที่สิ่งของในโลกแต่สายตามองที่น้ำพระทัยพระเจ้ามองที่การทรงเรียกที่มาจากพระเจ้ามองที่กิจที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและประทานมาให้ในชีวิตพี่น้องวันนี้อะไรทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตอะไรครับทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของท่านบางคนเป็นบ้านบางคนเป็นตำแหน่งบางคนเป็นนามบัตรเพราะนามบัตรเรามันระบุตำแหน่งที่มันดูดีมากไม่แปลกทำไมในสมัยนี้องค์กรหลายที่พยายามตั้งตำแหน่งให้ดูดีมากใครๆก็เป็นเมนเจอร์ใครๆก็เป็นผู้จัดการหมดเลยผู้จัดการด้านนั้นผู้จัดการด้านนี้ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็คือหัวหน้ารปภ.ผู้จัดการฝ่ายสุขอนามัยองค์กรก็คือหัวหน้าเมดผู้จัดการทั้งนั้นเขารู้สึกนามบัตรคือศักดิ์ศรีและเกียรติยศเป็นความภูมิใจที่ได้พกเอามันเอาไว้หลายคนใช้บ้านหลายคนใช้รถยนต์ไม่นานนี้มีข่าวใช่ไหมครับว่าสาวจีนใช่ไหมครับโพสต์ในเน็ตว่าตัวเองร่ำรวยมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวลัมโบกินี่เดี๋ยวมินิเดี๋ยวอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยร่ำรวยมากถ่ายรูปกับแม่จนคนในเน็ตเริ่มจะผิดสังเกตเริ่มไปขุดคุยประวัติของเธอแล้วพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการโกงในสภากาชาดเป็นเรื่องเลยเพราะว่าภูมิใจมากกับชื่อเสียงเกียรติยศและความร่ำรวยที่อวดอ้างออกมาที่น้องจะมีพันธีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้เรานั้นภูมิใจในสิ่งที่ล้ำลึกมากกว่าเยอะในสามยอห์นบทที่4นะครับบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งกว่านี้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรมนี่คือความภูมิใจของเราเอเมนไหมครับไม่มีอะไรที่เราภูมิใจมากกว่านี้นอกจากที่เราจะได้เห็นลูกแก่ของเราเห็นลูกหลานของเราในคริสตจักรเห็นเด็กในคริสตจักรรุ่นน้องเราที่จบจุฬาตามเรามาเขาดำเนินชีวิตในสัจธรรมความจริงของพระเจ้าเราจะภูมิใจและเราจะดีใจมากเมื่อเราเห็นคนรุ่นหนึ่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็เดินในทางของพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วผมได้รับ forward MV หนึ่งมานะครับเป็นน้องคนหนึ่งเป็นมือกลองคริสเตียนแล้วเขาก็ทำเพลงขึ้นมานะฮะชื่อเสงนะชื่อเสงผมมาดูตอนแรกเอ๊ะชื่อนี่คุ้นพอผมดูหน้าเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยเพราะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะพูดปุ๊บแก่เลยทันทีนะฮะผมเคยเล่นดนตรีกับเขาเขาเป็นเด็กคนหนึ่งหัวเกรียนๆตัวเล็กๆตีกองตุ้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 งแล้วผมก็เล่นกีตาร์กับเขาสนุกสนานมากแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกประมาณ20ปีผ่านเวลามา20ผมพบเขาใน YouTube เขากลายเป็นศิลปินเป็นมือกลองแบ็คอัพของศิลปินดังในเมืองไทยเขากลายเป็นคริสเตียนที่เล่นดนตรีถวายเกียรติพระเจ้าแล้วเขาก็แต่งเพลงนมัสการพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าอุ้มเป็นความภูมิใจมากเลยที่เราเคยเล่นดนตรีกับเขามาก่อนเมื่อเขายังกลายเป็นเมื่อสมัยเป็นน้องเสงอายุประมาณสัก10ขวบอยู่ในทีมนมัสการใน20ปีที่แล้วแล้วผมก็เล่นดนตรีกับเขาสนุกสนานในแบบภาษาเด็กๆวัยรุ่นที่อายุห่างกันไม่มาก ขอบคุณพระเจ้านี่คือความภูมิใจของเราที่เรารับรู้สึกเรารับเกียรติอย่างมากเลยที่เราได้เคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้หนุนใจเขาได้เคยแนะนำเขาได้เคยหนุนใจให้เขาเล่นดนตรีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเห็นเขากลายเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง
พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้เนี่ยแม้ว่าวันนี้มีหลายคนนะครับมีอิสรภาพทางกายแต่เขาถูกคุมขังด้วยโซ่ตรวนแต่ไม่ใช่โซ่แบบเปาโลแต่เป็นโซ่ของโลกที่คล้องและมัดท่านจนท่านลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตของท่านบางคนถูกค่านิยมของโลกคล้องไว้มัดท่านท่านเดินไปไหนไม่ได้บางคนขังตัวเองไว้ในความพ่ายแพ้ก็คือโซ่ตรวนที่ขังท่านไว้ในความพ่ายแพ้บางคนดูถูกตัวเองขังตัวเองไว้ล่ามตัวเองไว้เป็นนักโทษของตัวเองวันนี้ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตสมกับเป็นทูตของพระเจ้าเป็นทูตที่มีโซ่ตรวนแต่ไม่ได้โซ่ตรวนของโลกแต่คือโซ่แห่งกิตติยศที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ท่านเอเมนไหมครับดำเนินชีวิตให้สมกับท่านเป็นตัวแทนพระเจ้าภาคภูมิใจในพันธกิจที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับช่วยกันทำให้ชื่อของท่านนั้นได้ถวายเกียรติพระเจ้าเราได้รับเกียรติแตกต่างจากโลกใบนี้สิ่งที่สองครับในความเป็นทูตเนี่ยเปาโลได้ให้แง่คิดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเราไม่ใช่คนของโลกนี้ในความเป็นทูตเนี่ยโดยปกติในสภาพทั่วไปนะครับสภาพทั่วไปของความเป็นทูตเนี่ยทูตคือคนต่างชาติทูตคือคนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ในดินแดนต่างประเทศทูตคือคนที่ถูกใช้ไปให้ไปอยู่ในดินแดนของคนต่างประเทศวันหนึ่งก็ต้องกลับบ้านตัวเองวันหนึ่งก็ต้องถูกเรียกกลับประเทศของตัวเองเปาโลได้แต่ว่าเป็นตัวเองเป็นทูตด้วยท่าทีที่ตระหนักอย่างยิ่งว่าตนไม่ใช่คนของโลกตนไม่ใช่คนของโลกใบนี้โลกนี้ไม่ใช่บ้านอันถาวรของเปาโลเป็นทูตที่พระเจ้าใช้มาบนโลกใบนี้ฟิลิปปีบทที่3ข้อ20นะครับเปาโลบอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา2โครินธ์บทที่5ข้อ1ครับบอกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์และตั้งอยู่เป็นนิดในสวรรค์พี่น้องที่รักยิ่งเราต้องไม่เข้าใจผิดว่าโลกนี้คือบ้านอันถาวรของเราเรากำลังอยู่ในกายมันหมายว่าเราอยู่ในเรือนดินอยู่ในกายดินเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะพังทลายแล้วก็กลับกลายเป็นดินอีกเช่นเดิมที่ผ่านมานะครับพี่น้องหลายคนอาจจะเคยได้ไปงานไว้อะไรของคริสเตียนใช่ไหมครับมีคนเคยไปไหมครับงานไว้อะไรของคริสเตียนไม่มากนักนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้หนึ่งก็มาทำพิธีไว้อะไรนะฮะแล้วเขาไม่ใช้คำว่าพิธีไว้อะไรผมชอบคำนี้มากแล้วผมก็ถือเป็นคำที่ผมจะใช้เสมอเมื่อประกอบพิธีไว้อะไรนะฮะก็คือพิธีชื่อว่าพิธีส่งผู้วายชนกลับสู่บ้านอันถาวรความหมายแตกต่างกันเลยนะครับพิธีไว้อะไรคือมาอะไรอาวรเศร้าแต่พิธีนี้คือพิธีส่งผู้วายชนกลับสู่บ้านอันถาวรฟังแล้วความหมายมันแตกต่างกันมากก็เราบอกอย่างชัดเจนว่าเรามีบ้านอันถาวรรออยู่ในสวรรค์และพอเราอยู่ในพิธีนี้เนี่ยคือพิธีที่เราได้มาอยู่รวมกันเพื่อจะส่งเขากลับสู่บ้านอันถาวรเอเมนไหมครับและมีบทเพลงหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพลงที่เขาใช้กันเสมอในพิธีไว้อะไรอยากให้พี่น้องร้องด้วยกันนะฮะร้องด้วยกันเพลงที่ชอบเพลงนี้เพราะมากนะเป็นเพลงเก่าละเดี๋ยวมีเนื้อที่พี่น้องร้องด้วยกันลองแล้วพี่น้องนึกตามเนื้อเพลงนี้วันหนึ่งเราก็ต้องไปนะฮะวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกไปวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้วันหนึ่งเราก็ต้องผ่านไปพี่น้องร้องแบบร้องตามแล้วก็ค่อยๆนึกตามเพลงนี้นะครับนี่ไม่ใช่พิธีไว้อะไรนะครับอยากให้พี่น้องร้องด้วยมีความหมายจริงร้องได้กันนะครับมีสถานอันงดงามเลิศนักหนาถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตาพระบิดาประทับคอยทุกเวลาและเดี๋ยวนี้ยัง
ตรียมที่ไว้คอยท่าลองไปยิ้มไปนะครับไม่ใช่เรื่องเศร้าครับเวลาไม่ช้านานจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญในเวลาไม่ช้านานจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญเราจะร้องเพลงบรรเลงโมทนาเราจะร้องเพลงบรรเลงโมทนาในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดาไม่เป็นทุกข์มีแต่สุขชั่วกันไปเพราะได้อยู่กับพระเจ้าบนเมืองฟ้าในเวลาไม่ช้านานเวลาไม่ช้านานจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญในเวลาไม่ช้านานจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญขอพระคุณพระบิดาผู้ประทานสรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญเพื่อเป็นการสำแดงความกตัญญูแด่พระองค์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พร้อมกันในเวลาไม่ช้านานบอกกันข้างๆหน่อยครับจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญในเวลาไม่ช้านานจะได้ไปถึงที่พักอันสำราญเอเมนพร้อมมากเลยนะครับพี่น้องไปร้องในครอบครัวได้นะครับเอเมนไหมครับในเวลาไม่ช้านานไม่นานหรอกครับพี่น้องโลกนี้แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเราก็อายุเท่านี้แล้วพี่น้องเคยคิดไหมครับแป๊บเดียวเราก็อายุ40แล้วรู้สึกตัวผมนะครับแป๊บเดียวก็จะอายุ50แป๊บเดียวก็60อีกเดียวอีก2พริบตาเราก็ตายแล้วเราก็จะผ่านโลกนี้ไปแต่ผ่านไปที่ไหนนั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดเราจะผ่านไปที่ไหนแต่เมื่อเรามีพระเจ้าพระองค์บอกแล้วว่าในเวลาไม่ช้านานจะไปอยู่ที่พักอันสำราญของพระเจ้าเอเมนไหมครับต่อให้ใครบอกว่าโอ้สวรรค์ไม่มีจริงหรอกนรกก็ไม่มีจริงตายไปก็กลายเป็นสสารหายไปแต่วันนี้พระเจ้าทรงโปรดได้บอกเราและแตะต้องใจผมเชื่อพี่น้องมีความมั่นใจดำเนินชีวิตให้สมกับบทเพลงนี้สิครับบอกว่าโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ทางผ่านจริงๆอย่าติดอยู่กับโลกนี้อย่านึกว่าโลกนี้คือบ้านของเราอันถาวรอย่าเข้าใจผิดว่าเรามีเงินเยอะๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จหรือเราจะมีความสุขที่สุดตลอดชีวิตเพราะว่าไม่มีใครมีความสุขในบ้านชั่วคราวแล้วครับทุกคนจะมีความสุขที่สุดในบ้านอันถาวรใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าและถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับตอนที่อัสสัมชัญนะครับโรงเรียนผมจะมีหอประชุมตอนนี้ลื้อไปแล้วนะฮะจะมีรูปปูนปั้นอันหนึ่งเป็นรูปพระเจ้ากับอาดัมที่เอานิ้วแตะกันเคยเห็นไหมครับที่เป็นรูปนิ้วแล้วก็คนชอบแซวมีสปาร์คมีอะไรเงี้ยนะฮะนิ้วแตกกันปุ๊บลงมาเนี่ยก็มีบทกลอนหนึ่งด้านใต้ลูกปุ่นปั้นนะครับเขียนโดยเจษฎาอาจารย์ฟอร์ฮิแลเนี่ยเขาก็ได้เขียนไว้แล้วก็นักเรียนทุกคนจะต้องท่องได้ขึ้นใจทุกคนเลยนะฮะกลอนนี้บอกว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมเอเมนไหมครับพี่น้องขยันพี่น้องก็ได้เงินพี่น้องอ่านหนังสือพี่น้องก็เรียนเก่งพี่น้องทำงานหนักพี่น้องก็ได้ตำแหน่งขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกจงทำไปแต่อ
อย่าลืมว่าเรามีสวรรค์ที่ดีกว่ารอเราอยู่เอเมนไหมครับอย่าลืมว่าเรามีบ้านอันถาวรที่รอให้เราไปพำนักอาศัยดำเนินชีวิตสมกับเป็นทูตที่พระเจ้าทรงใช้มาในพันธกิจอันชั่วคราวนี้เพื่อที่เราจะไปอยู่กับพระองค์นิรันดรในสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าสิ่งที่3ครับในความเป็นทูตมันหมายถึงการมีจุดมุ่งหมายและหน้าที่ที่เจาะจงการเป็นทูตเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายครับมีหน้าที่ที่เจาะจงในสมัยโบราณเนี่ยบทบาทหน้าที่ของทูตเนี่ยจะแตกต่างจากปัจจุบันนี้พอสมควรนะครับสมัยก่อนไม่มีการไปตั้งสถานทูตตามต่างประเทศนะฮะไม่มีการไปทูตนี่ส่งไปประจำสถานทูตในต่างแดนนะฮะทูตไม่มีอำนาจในตัวเองตัดสินใจเรื่องราวต่างๆไม่ได้นะโดยมากเนี่ยหน้าที่ของทูตคือการเป็นผู้ส่งสารส่งสารจากกษัตริย์เมืองหนึ่งไปยังกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งส่งข่าวจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเป็นตัวแทนถือราชสารของเจ้าเมืองผู้ปกครองบ้านเมืองจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคำว่าทูตในภาษาเดิมนะครับทั้งฮีบรูและกรีกเนี่ยมีความหมายคล้ายๆกันคือหมายถึงการเป็นผู้ส่งสารนะทูตนะครับผู้ส่งสารหรือบางทีพูดถึงทูตสวรรค์ด้วยนะฮะเหมือนกาเบรียลมาส่งข่าวสารหรือการหมายถึงผู้แปลความจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งและมักเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนี่คือคำว่าทูตที่เปาโลนั้นใช้อธิบายตัวเองว่าตัวของเขาคือผู้ส่งสารผู้ส่งข่าวสารของพระเจ้าผู้ทำหน้าที่อันเจาะจงในการส่งข่าวสารของพระเจ้าแล้วอะไรคือข่าวสารที่พระเจ้ามอบให้เปาโลส่งไปให้กับโลกนี้ครับก็คือข่าวประเสริฐข้อ19บอกว่าก่อนมีหนึ่งข้อบอกว่าและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้พี่น้องเปาโลนั้นตระหนักตลอดเวลาถึงการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อตัวของเปาโลเองเปาโลตระหนักเสมอถึงการทรงเรียกว่ามีพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐและเปาโลก็เรียกร้องให้บรรดาผู้ที่เชื่อเนี่ยได้ตอบสนองเอาใจใส่การทรงเรียกที่พระเจ้ามีให้กับตัวของผู้เชื่อแต่ละคนด้วยเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระองค์ผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นเปาโลบอกว่าขอให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกของท่านพี่น้องรู้หรือยังวันนี้พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทำอะไรครับพระเจ้าจะมีการทรงเรียกมาถึงชีวิตของท่านแน่นอนและอย่างเจาะจงเปาโลท้าทายเราว่าให้เรานั้นดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจมีอยู่สองอย่างสิ่งหนึ่งเราต้องรู้พันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราก่อนเปาโลนั้นหนุนใจเรามากว่าเปาโลรู้ตัวว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติวันนี้พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านทำอะไรเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาพระเจ้าเพราะพระทรงเรียกท่านให้ทำสิ่งใดอะไรคือการทรงเรียกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านดำเนินและดำเนินชีวิตสมกับสิ่งนั้นอะไรคือการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของท่านและสิ่งที่สองคือการดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกนั้นบางคนพระเจ้าเรียกแต่ชีวิตดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกบางคนไม่รู้เลยพระเจ้าเรียกอะไรแน่นอนชีวิตเขาต้องดำเนินไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรพระเจ้าเรียกเขาทำอะไรเขาเป็นทูตที่ไม่รู้ว่าผู้ส่งสารต้องการจะให้ส่งข่าวสารอะไรบางคนเป็นทูตที่ดำเนินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังจะไปบอกอะไรกับใครหรือกำลังจะบอกอะไรด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรเปาโลเตือนหนุนใจเราว่าเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจแห่งการทรงเรียกพี่น้องถ้าวันนี้เราตระหนักถึงการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าอันเจาะจงที่มีต่อชีวิตของท่านเนี่ยชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเราจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนถ้าเรารู้พระเจ้าเรียกเราทำอะไรผมเห็นหลายคนมากที่เมื่อเขารู้พระเจ้าเรียกเขาทำอะไรเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยก่อนที่เขาจะรู้พระเจ้าทรงเรียกทำอะไรเนี่ยเขาเดินชีวิตไม่มีวินัยเอาเลยเละเทะ
แล้วก็ใช้การอะไรไม่ได้เหมือนเป็นคนที่ใช้การอะไรไม่ได้ในอาณาจักรพระเจ้าแต่เมื่อเขารู้ตัวพระเจ้าเรียกเขาทำอะไรเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขารู้พระเจ้าทรงให้เขามีตะลันมีของประทานและเขามีภาระใจกับงานรับใช้อะไรบางอย่างเนี่ยผมเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนไปเลยเพราะเขารู้ว่าเขามีจุดหมายเขารู้ว่าเขามีที่ไปและเขารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเขาหนังสือที่ดังมากที่อ่านกันทั่วโลกคือ Purpose Driven Life ใช่ไหมครับชีวิตที่ดำเนินไปอย่างมีจุดมุ่งหมายนี่เป็นเรื่องจริงถ้าเรารู้จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าต้องการมีต่อชีวิตของเราเราจะมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่สำคัญมากคือไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรานะครับจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าต้องการมีต่อชีวิตของเราหลายคนมีจุดหมายของตัวเองเยอะแยะมากมายอยากเป็นนั่นอยากเป็นนู่นอยากทำอันนั้นอยากทำอันนี้อยากไปนั่นอยากไปนี่มีจุดมุ่งหมายของตัวเองเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นนักคิดมุ่งหมายอยู่แล้วมีแผนการใหญ่โตอยู่แล้วตั้งแต่หอบาเบลแต่คำสำคัญคือมันคือน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่ามันคือจุดหมายที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทำให้ท่านหอบมันและบอกแก่คนทั้งโลกนี้หรือเปล่าวันนี้ขอเราได้มาแสวงหาพระเจ้าสิครับพระเจ้าทรงเรียกท่านทำอะไรพี่น้องที่รู้จักพระเจ้ามาแล้วระยะเวลาหนึ่งขอให้เป็นหัวข้ออธิษฐานของท่านทุกวันทุกคืนว่าพระเจ้าขอทรงบอกข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์เป็นทูตเพื่อพันธกิจไหนข้าพระองค์ถูกอยู่บนโลกนี้บนจุดมุ่งหมายไหนมีชีวิตเราไม่มีใครที่ไม่มีคุณค่านะครับไม่มีใครที่ไม่มีความหมายไม่มีใครอยู่ในทางพระเจ้าแบบไม่มีประโยชน์ทุกคนจะมีจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่ละคนแตกต่างกันไปพระเจ้าจะมีจุดมุ่งหมายที่ให้ท่านนั้นได้รับผิดชอบในโลกใบนี้แตกต่างกันไปอยู่ที่เราจะแสวงหาพระเจ้าและหามันให้เจอหรือไม่อธิษฐานทุกคืนทุกวันสิครับว่าขอพระเจ้าทรงบอกข้าพระองค์ด้วยขอทรงนำข้าพระองค์ด้วยไปยังจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ในอาณาจักรของพระองค์เอเมนไหมครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นพันธกิจที่พระเจ้าทรงให้กับเราทุกคนได้เหมือนกันคือพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐพันธกิจแห่งการประกาศและการสร้างสาวกพันธกิจแห่งการเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าและการที่สร้างสาวกสร้างผู้เชื่อขึ้นมาประกาศและสร้างสาวกวันนี้ขอเราดำเนินชีวิตสิครับว่าให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ชีวิตของท่านใช้คริสตจักรของเราให้ทำงานของพระเจ้าและเมื่อเรารับผิดชอบในจุดมุ่งหมายหน้าที่ของพระองค์เนี่ยพี่น้องไม่ต้องเกรงไม่ต้องหวั่นกลัวความล้มเหลวไม่ต้องหวั่นกลัวเพราะพระเจ้าจะรับรองทูตที่พระเจ้าใช้มาทูตเวลาไปทำหน้าที่ที่ไหนเนี่ยเขาจะมีอำนาจรับรองมาจากต้นทางถูกไหมครับรับการคุ้มครองรับเอกสิทธิ์อะไรบางอย่างเพราะเป็นทูตมาจากเมืองไกลพี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องเป็นทูตของพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองท่านในการทำหน้าที่ในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าพระองค์จะรับรองท่านในการเลี้ยงดูฝูงแกะรับรองท่านในการประกาศข่าวประเสริฐรับรองท่านในการสอนคนและสร้างคนตามน้ำพระทัยพระเจ้ารับรองท่านในการทำพันธกิจอันหลากหลายพันธกิจในการช่วยเหลือคนพันธกิจในการทำสื่อพันธกิจในทีมนมัสการพันธกิจในนักร้องพันธกิจในการเป็นนักธุรกิจพันธกิจในการทำสถาบันการศึกษาพันธกิจคนติดคุกเรือนจำพันธกิจคนอยู่ในมุมมืดของสังคมพันธกิจคนถูกทอดทิ้งพันธกิจเด็กกำพร้าพันธกิจคนที่เป็นแพทย์มีพันธกิจมากมายรอให้เราได้รับสิ่งนี้มาเป็นจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าจะใส่ให้ในชีวิตของท่านพระเจ้าจะรับรองชีวิตของท่านและจะรับรองการทำหน้าที่ที่ท่านเป็นทูตของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ท่านพี่น้องได้ไปสัมมนาอาจารย์แมรินฮิกกี้ได้มาสัมมนาหลายท่านในที่นี้ไปนะครับวันต่อมาเนี่ยอาจารย์ธนนท์แล้วก็พี่น้องบางท่านเนี่ยก็ไปร่วมประชุมแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงหนุนน้ำใจเรามากจริงๆว่าอย่างที่ผมบอกคือเมื่อเราทำหน้าที่ของพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงรับรองเราอาจารย์แมรินก็มีคำเผยพระชนะบอกว่าพระเจ้าทรงต้องการบอกที่จะของเราอยู่สามประเด็นเป็นคำที่มาจากพระเจ้าบอกว่าเราจะมีชัยชนะใน3ด้านด้านที่1คือพระเจ้าจะทรงประทานอาคารให้เราอย่างอัศจรรย์
เรากำลัง อยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องหาสถานที่ต้องหาที่ดินวางแผนระยะยาวและนี่คือถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงประทานให้เราอย่างอัศจรรย์ด้วยไม่ใช่แต่แบบธรรมดาอย่างอัศจรรย์ด้วยเมื่อวันศุกร์ผมกับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์นิยมก็ไปหาที่ดินกันเราก็นั่งมองหาอัศจรรย์ว่าจะมียังไงไหมนะเอ๊ะเราหลงทางอัศจรรย์หรือยังนะเราหลงทางเนี่ยเราไปโผล่ซอนอัศจรรย์หรือยังนะมองไปมองมาอัศจรรย์อยู่ไหนเราก็มองหาพระเจ้าจะทรงนำเรายังไงอย่างอัศจรรย์เราก็ตั้งแสวงหาพระเจ้าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็รอคอยพระเจ้าต่อไปแต่พระเจ้ารับรองเราแล้วว่าพระองค์จะทรงให้เราอย่างอัศจรรย์อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับสิ่งที่สองอาจารย์บอกว่าพระเจ้าให้ถ้อยคำว่าเราจะมีชัยชนะในการประกาศกับคนรุ่นใหม่เขาบอก young people อายุ30ลงมาหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ใช่เราขอบคุณพระเจ้าเรานี่คือคำที่พระเจ้าหนุนใจเราจริงๆนะครับขอบคุณพระที่เรามีคนหลากหลายในที่จากเรานะฮะ30 40 60 50แต่ขอบคุณพระเจ้ามากที่เราพระเจ้าบอกว่าเราจะมีชัยชนะในการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่เขาถูกโลกเนี้ยครอบงำเป็นกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายมากคิดจากในเมืองไทยส่วนมากเนี่ยจำนวนมากเนี่ยจะมีคนวัยเด็กกับวัยแก่วัยตรงกลางจะหายเพราะถูกโลกนี้ดึงไปจะมีคนอายุมากกับเด็กอายุน้อยเด็กโตมาก็จะถูกโลกดึงไปแล้วก็จะกลับมาตอนแก่ เข้าวัดเข้าโบสถ์แต่ตรงกลางจะไม่มีจะเป็นเรื่องที่ท้าทายในการทำงานคริสเตียนมากว่าตรงกลางหายไปคนรุ่นใหม่คนอายุจบมหาวิทยาลัย30กว่าเนี่ยกำลังมีศักยภาพกำลังมีพลังกำลังวังชามีนิมิตมีอุดมการณ์เนี่ยถูกโลกนี้เอาไปแต่พระเจ้ามาบอกเราว่าเราจะมีชัยชนะในการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้เอเมนไหมครับพระองค์จะทรงรับรองพี่น้องอย่างแน่นอนในการทำงานพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่สามบอกว่าเราจะมีชัยชนะในการนมัสการบอกว่าการนมัสการของเรานั้นจะมีการเจิมมากแล้วเราจะบทเพลงนมัสการของที่ที่จะของเรานั้นจะช่วยให้คนบาปหลุดพ้นจากความบาปช่วยให้คนกลับใจมาหาพระเจ้าพี่น้องสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ามาบอกเราในเวลาอันเหมาะสมจริงๆเพราะเรากำลังเผชิญหลายอย่างที่เป็นเรื่องท้าทายมากของที่จะของเราเรามาถึงประมาณเกือบ3ปีมีเรื่องมีสิ่งท้าทายรออยู่ตรงหน้ามากมายซึ่งผมและคณะผู้นำท่านก็เฝ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ดูแลอย่างน้อยเราก็เดินออกหาที่ดินอย่างอัศจรรย์เราก็มองหาอัศจรรย์จากพระเจ้าว่าอยู่ตรงไหนพระเจ้าจะรับรองสิ่งที่เราทำเห็นไหมครับพระองค์ทรงรับรองการงานของท่านมือของท่านคำพูดของท่านเมื่อท่านเป็นทูตของพระเจ้าเห็นไหมครับวันนี้ให้เราได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นทูตของพระองค์ตระหนักถึงการทรงเรียกที่พระเจ้าจะมีต่อชีวิตของท่านดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกท่านอย่าถูกโลกนี้ดึงไปอย่าถูกโลกนี้ขโมยการทรงเรียกขโมยจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านอย่ามองว่าโลกนี้คือบ้านถาวรอย่ามัวหาแต่สิ่งของในโลกหรือความสุขสบายในโลกใบนี้เพราะมันจะสั้นมากแล้วมันจะจบลงในเวลาอันรวดเร็วอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่ให้เราแสวงหากิตติยศที่มาจากพระเจ้าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกให้เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ